จากนี้ไปเป็นการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19จังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่1กันยายน2564โดยนายเกริกชัยผ่องแผ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายประทีปบุญธรรมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเชิญพบกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีครับครับก็ขอสวัสดีนะครับท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังการแถลงข่าวโควิด-19ของจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่1กันยายน2564ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณนะครับก็ขอนำเรียนตามลำดับนะครับวันนี้ของประเทศไม่มีหรอก็มาเข้าสถานการณ์ของจังหวัดอุบลก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหากมีสไลด์ของระดับประเทศมาจะได้นำเรียนต่อไปนะครับเพราะว่าตัวสถานการณ์ของจังหวัดตัวนี้ขึ้นมาสถานการณ์ของจังหวัดเลยนะครับเอาผู้ป่วยของจังหวัดอุบลราชธานีก่อนเลยนะครับเพราะว่าระดับประเทศสไลด์ยังไม่ได้ขึ้นนะครับครับผู้ป่วยภายในของผู้ป่วยรายใหม่นะครับของจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เรารู้สึกว่าจะสวิงขึ้นนะครับจากเราต่ำ100มา2วันนะครับวันนี้เพิ่มเป็นถึง150นะครับ150รายนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับใน150รายเนี่ยนะครับก็เป็นของเดือนจำอยู่54รายนะครับถ้าไม่นับเดือนจำเราก็ต่ำกว่า100อีกเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็ต้องนับเดือนจำเข้าไปด้วยนะครับครับใน150รายเนี่ยเป็นการติดเชื้อในพื้นที่88รายไอ้88รายนี่นะครับก็มาจากเรือนจำ54รายนะครับแล้วก็นอกเรือนจำอยู่34รายนะครับก็ถือว่ามากมากจนน่าตกใจนะครับไม่ลดเลยนะครับการแพร่ระบาดภายในของเราส่วนการ นำเข้าคือการติดเชื้อจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นเนี่ย62รายนะครับคำว่า62รายผมดูในตารางผู้ป่วยแล้วนะครับก็จะเป็นมาจากกรุงเทพนะครับอยู่21รายนะครับกรุงเทพ21รายสมุทรปราการนะครับ10นะครับ10รายแล้วก็ปทุมธานีและนนทบุรีคือปริมณฑลด้วยกันเนี่ย9รายนะครับนอกนั้นไปอยู่ฝั่งตะวันออกคือชลบุรีและระยองเนี่ย13รายนะครับก็จะมีทางตะวันตกคือสมุทรสาครกับนครปฐมกว่า3รายแล้วก็มาจากทางใต้ด้วยนะครับชุมพร2รายและที่หน้าเป็นอันนี้อีกนะครับภาคอีสานของเรานะครับมาจากโคราช1รายแล้วก็มาจากบุรีรัมย์1รายนะครับก็รวมกันเป็น62รายนะครับที่เป็นการติดเชื้อจากต่างจังหวัดส่วนจะเราจะไปมองแต่กรุงเทพนะครับและปริมณฑลที่จริงตัวหลักๆก็กรุงเทพนั่นแหละครับ21สมุทรปราการ10นะครับแล้วก็ปทุมนนทบุรีนี่9นะครับสมุทรสาครนครปฐมก็แค่3ก็ยังมีจากภาคตะวันออกก็ยังเยอะนะครับ13รายนะครับชุมพร2นครราชสีมา1บุรีรัมย์1นี่คือการติดเชื้อจากต่างจังหวัดนะครับพอจำนวนน้อยลงก็สามารถแยกแยะได้นะครับยอดผู้ป่วยสะสมนะครับของเราเป็น 1,442 รายนะครับในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยัง82รายเท่าเดิมผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับวันนี้รายใหม่ที่รักษาหายแล้ว170นะครับก็ได้กำไรมา20ทำให้ยอดรักษาเราได้รวม 11,630 รายนะครับก็อยู่ระหว่างรักษาอยู่ 2,750 รายมาดูเรือนจำนะครับเรือนจำนี่มีผู้ป่วยนะครับผล PCR เป็นบวกนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นก็ปรับจาก
ATK นะครับหลังจาก ATK เราตรวจ ATK เสร็จนะครับก็มาตรวจยืนยัน PCR นะครับก็ปรับขึ้นเป็น PCR เป็น54รายนะครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันอยู่ที่530และ ATK เป็นบวกนะครับยังไม่ยืนยันนะครับอยู่295นะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเราตั้งโรงพยาบาลสนามในเรือนจำกลางอุบลนะครับก็ผู้ป่วยรายใหม่หายแล้วนะครับวันนี้2รายรวมสะสมหายแล้ว498รายนะครับก็แสดงว่ายังเหลือผู้ป่วยนะครับยังเหลือผู้ป่วยอยู่ประมาณ300รายนะครับประมาณ2ประมาณ300ละ200กว่ารายนะครับ200กว่าราย300รายนะครับประมาณ300รายที่ยังรักษาอยู่นะครับเพราะหายป่วยก็ประมาณเกือบ500แล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ของเรือนจำเมื่อวานท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับกับทางโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งเป็นแม่ข่ายของโรงพยาบาลสนามในเรือนจำก็มาชี้แจงว่าก็ในสถานการณ์ก็รับได้นะครับมีการหมุนเวียนมีการอะไรนะครับเนื่องจากว่าส่วนใหญ่นะครับนักโทษเราก็ได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ2เข็มแล้วนะครับแล้วก็มีการตรวจพบเชื้อเชิงรุกได้เร็วนะครับก็รักษาหายง่ายนะครับส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียวนะครับเป็นผู้ป่วยสีเขียวครับก็ยังมีผู้ป่วยที่ยังใส่เครื่องหายใจอยู่4รายนะครับครับมาดูภาพรวมของประเทศนะครับเมื่อกี้เห็นขึ้นมานะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งเข้ามาผมก็เลยไม่มีข้อมูลในจุดนี้นะครับเอาลองขึ้นภาพรวมของประเทศดูนะครับครับวันนี้นะครับในภาพรวมสถานการณ์ภาพรวมประเทศนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากที่เราเห็นลดลงอยู่ที่17,000 16,000 15,000 14,000 วันนี้เพิ่มเป็น18,000 อีกเหมือนเดิมนะครับ 18,996 รายนะครับทำให้ยอดสะสมของผู้ป่วยนะครับผู้ป่วยของเรานะครับเป็น 1,13,000 กว่ารายนะครับโอ้ไม่ใช่นะครับของเราผู้ป่วยเพิ่มขึ้น14,000 นะครับ 14,000 ก็สถานการณ์ก็เท่าเดิมนะครับ 14,000 นะครับทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเราอยู่ที่ 1,190,000 กว่ารายแต่รักษาหายแล้ววันนี้นะครับ 18,996 นะครับทำให้ยอดผู้รักษาของเรารักษาหายแล้ว 1,113,000 กว่ารายนะครับยังอยู่ที่ระหว่างการรักษาอยู่ 166,000 นะครับก็ลดลงตามลำดับนะครับก็สถานการณ์ระดับประเทศก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายอดผู้เสียชีวิตนะครับเมื่อวานต่ำกว่า200วันนี้ก็เพิ่มเป็น252แล้วยังเยอะนะครับยังเยอะอยู่นะครับครับนี่คือสถานการณ์ของประเทศก็สอดคล้องกับของเรานะครับของเราก็ลดลงตามลำดับนะครับแต่วันนี้ก็มีเอฟเฟกต์นะครับก็คือผู้ป่วยเรือนจำเพิ่มขึ้นทำให้ยอดของเราเพิ่มจากต่ำกว่า100ก็เพิ่มเป็น150นะครับเนื่องจากว่าเรือนจำเพิ่มมา54นะครับแล้วก็มีการระบาดภายในของเราสูงขึ้นนะครับครับมาดูผู้เสียชีวิตนะครับก็ยังเป็น82รายเท่าเดิมนะครับโดยแยกเป็นผู้เสียชีวิตจากต่างจังหวัด56รายนะครับแล้วก็เป็นการเสียชีวิตในพื้นที่26รายโดยเฉพาะในห่วงเดือนสิงหาคมนะครับมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดคือ55รายนะครับก็เกินครึ่งเลยนะครับมาเสียชีวิตในช่วงนี้นะครับเนื่องจากความรุนแรงของเชื้อเดลต้านะครับก็ทำผู้สูงชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับครับมาดูกราฟจำนวนผู้ป่วยนะครับหลังจากที่เรา
ั้งแต่ระบาดตั้งแต่25มิถุนายนมาก็ชันขึ้นจนสูงสุดที่538ในวันที่11สิงหาแล้วก็ลดลงตกหน้าผาลงมาก็มาทรงตัวอยู่ในช่วงวันที่18ถึงวันที่26สิงหานะครับหลังจากนั้นก็ลดลงมานะครับแต่วันนี้ก็พุ่งขึ้นอีกเป็น150นะครับก็คาดว่าพรุ่งนี้ก็คงจะลดลงมานะครับเพราะว่าเอฟเฟคจริงๆก็มาจากทางเรือนจำนะครับก็ทำให้ยอดพุ่งทะยานขึ้นนะครับครับจะเห็นได้ว่านะครับผู้ป่วยรายใหม่ของเรานะครับก็มีแนวโน้มลดลงนะครับลดลงเพราะว่าการนำเข้าก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อวานนำเข้า42นะครับวันนี้ก็นำเข้า62ก็แต่ว่าอย่างไรก็ดีเราดูสีแดงนะครับผู้ป่วยภายในของเราเนี่ยไม่ลดนะครับไม่ลดก็ยังมีพุ่งขึ้นอยู่ตลอดนะครับคือผู้ป่วยภายในของเรานะครับในผู้ป่วยภายในนะครับจะเห็นได้ว่าของเดือนจำช่วงนี้นะครับจะเพิ่มตั้งแต่18สิงหานะครับ21สิงหามาก็จะเพิ่มขึ้นตลอดนะครับสีแดงนะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาส่วนสีเขียวเป็นนอกเดือนจำนะครับสีเขียวก็เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเหมือนกันนะครับทำให้ยอดผู้ป่วยภายในเราสูงขึ้นนะครับมาดูกราฟเส้นนะครับหลังจากที่เรามองภาพว่าผู้ป่วยนอกเดือนจำน่าจะลดนะครับแต่วันนี้เพิ่ม2วันนี้นะครับเพิ่มจาก29เป็น34นะครับถือว่าถ้าเป็นกราฟนะครับก็อยู่ระดับทรงตัวนะครับทรงตัวไม่ได้ลดนะครับก็ถือว่าหลังจากช่วงแรกๆนะครับก็ไต่ขึ้นไปนะครับไต่ขึ้นไปแล้วก็ลดลงมาบ้างนะครับหลังจากนั้นไต่ขึ้นไปใหม่ช่วงนี้ก็อยู่ระดับทรงตัวนะครับประมาณอยู่ที่30กว่ารายนะครับนอกเรือนจำก็ถือว่าอันตรายนะครับการแพร่ระบาดภายในมาดูผู้ป่วย150รายนะครับ150รายวันนี้นะครับเป็นผู้ป่วยมาจากต่างจังหวัดคือจากกรุงเทพและต่างจังหวัดที่ผมนำเรียนนะครับกรุงเทพ21สมุทรปราการ10ปทุมธานีและนครนนทบุรี9ชลบุรีและระยอง13สมุทรสาครนครปฐม3แล้วก็ชุมพร2โคราช1บุรีรัมย์1นะครับก็เป็น62รายก็เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะครับผล PCR เป็นบวกแล้วนะครับก็กลับมารักษาอยู่5รายนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มาตรวจรักษาคือ ATK เป็นบวกรวมถึงมากักตัวนะครับก็ตรวจรักษาในพื้นที่มา PCR ยืนยันนะครับ57รายการติดเชื้อในพื้นที่นะครับก็88รายนะครับซึ่งเยอะที่สุดเลยครับก็เป็นของอำเภอเมืองนะครับ60ราย60รายนี้นะครับมาจากเรือนจำ54นะครับแล้วก็ของคัตเตอร์บันบาก2นะครับส่วนคัตเตอร์ของวัดหลวงบูรพานะครับแถวๆตลาดใหญ่นะครับตัวนี้ยังไม่รวมในวันนี้นะครับเพราะเมื่อวานไป ADK เป็นบวกก็ได้ประมาณ32รายนะครับแต่ว่ายังวันนี้ต้องรอผล PCR ในวันนี้ก่อนนะครับก็เลยไม่ได้เพิ่มให้นะครับก็เลยอำเภอเมืองก็เลยนอกเรือนจำอยู่คงที่2นะครับ2รายนะครับถ้าหากพรุ่งนี้ก็คงอย่างต่ำก็32รายละอำเภอเมืองนะครับเมื่อวานเป็นชุดสคร10นะครับนำรถชีวนิรภัยนะครับไปให้บริการตรวจเชิงลุกที่โรงเรียนเทศบาลบูรพานะครับก็เอาชุมชนไม่ว่าชุมชนวัดหลวงวัดเรียบนะครับวัดใต้นะครับชุมชนตลาดใหญ่นะครับแถวๆนั้นนะครับชุมชนบูรพามาตรวจกันนะครับพบนะครับ ATK เป็นบวกเนี่ยถึง32รายนะครับ
ช่วงนี้เทศบาลนครอุบลราชธานีก็ปิดตลาดใหญ่ตลาดเทศบาล3นะครับปิดตลาดใหญ่3วันเนื่องจากว่ามีแม่ค้านะครับก็ในตลาดใหญ่ก็ติดเชื้อด้วยนะครับคือแกติดเชื้อแล้วแกก็ไปทานข้าวกับแม่ค้าด้วยกันนะครับก็ขอเคลียร์ตลาดก่อนนะครับก็คงใช้เวลาประมาณ3วันล้างทำความสะอาดฉีดยาพ่นเชื้อนะครับส่วนวรินทร์ธรรมราชก็ถือว่ายังเป็นแหล่งที่ระบาดภายในสูงนะครับถ้าจะพูดว่านอกเรือนจำนี่วรินทร์ธรรมราชมากกว่าในเทศบาลนครอุบลมาประมาณ5วันแล้วนะครับมากกว่าอำเภอเมือง5วันแล้วนะครับคือของอำเภอเมืองนี่ยอดเยอะก็จริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรือนจำแต่วรินทร์ธรรมราชนี่มีการแพร่ระบาดภายในสูงกว่าอำเภอเมือง5วันติดต่อกันนะครับวันนี้ก็พบ9รายนะครับที่ตลาดวรินทร์ธรรมราชนะครับก็เป็นคัตเตอร์เดิมที่บริเวณตลาดค้าส่งนะครับแล้วก็มีที่โรงงานนะครับโรงงานเวอร์เทสนะครับแล้วก็ที่ชุมชนเกียรติแก้วนะครับแดดเดนรมนะครับก็จะมีอยู่2แห่งที่6รายนี่ก็จะอยู่ที่ตำบลแก้งกับตำบลทุ่งเทิงนะครับทุ่งเทิงก็เป็นคัตเตอร์เดิมนะครับโรงงานชำแดกไก่ส่วนตำบลแก้งเดี๋ยวจะนำเรียนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับวารินอีกแหละนะครับสิรินธรวันนี้พบเพิ่มที่ตำบลนนท์ก่อ7นะครับ7รายนี้นะครับเริ่มอินเด็กซ์คือผู้นำเข้าจริงๆเป็นเด็กนะครับไอ้เป็นกระเด็กนะครับผู้หญิงอายุ18ปีนะครับ18ปีก็เรียนอยู่ในตัวเมืองนี่แหละนะครับเรียนในตัวเมืองก็มาพบมาติดเชื้อจากในตัวเมืองและกลับไปนะครับเพราะว่าเรียนออนไลน์นะครับแต่เข้ามาในเมืองติดเชื้อกลับไปปล่อยให้ครอบครัวได้ยากนะครับก็พบ7รายนะครับถ้ารวมตัวเองแล้วก็อันนี้ก็น่าคัตเตอร์นี้น่าจะประมาณ9รายนะครับนอกนั้นก็พบประปายที่บุญทลิกตะการ3รายเนี่ยก็มี1รายนะครับก็มาเยี่ยมญาติที่บุ่งไหมวรินทร์นะครับก็เอาเชื้อกลับไปนะครับสำโรง2รายพูดถึงวัดตำบลแก้งนะครับของตำบลแก้งของเดชอุดมตัวนี้สาเหตุที่ว่าตำบลแก้งนะครับสาเหตุก็เนื่องจากว่าญาติจากวรินทร์ไปพักด้วยนะครับก็มาจากวารินอีกเหมือนเดิมนะครับญาติจากวารินไปพักแล้วก็เกิดการติดเชื้อนะครับรวมถึงถ้าจะพูดไปนะครับเขตคัตเตอร์ชุมชนบูรพาเนี่ยก็ญาติจากวารินมาพักด้วยนะครับญาติจากวารินมาพักด้วยสำหรับขอแสดงว่าวารินทำราบเนี่ยนอกจากคัตเตอร์ตัวเองแล้วนะครับยังส่งป่วยไปต่อไม่ว่าจะเป็นชุมชนบุรพาในอำเภอเมืองตำบลบ้านแก้งของเดชอุดมตำบลคอนสายของตะการพืชผลนะครับนี่คือคัตเตอร์ของวารินทร์ธรรมราชนะครับที่เวลากักตัวนะครับเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวแต่ไม่กักตัวที่บ้านหรือชุมชนนะครับแต่ไปอาศัยบ้านพักบ้านญาติที่อยู่ต่างอำเภอนะครับก็เลยเอาเชื้อไปปล่อยที่ต่างอำเภอเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเขตอันตรายนะครับอำเภอวารินทร์ธรรมราชนะครับครับเรามาดูผู้ป่วยนะครับ16รายขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยก็อำเภอเมืองนะครับเนื่องจากต้นทุนอยู่แล้วก็คือเรือนจำนะครับเรือนจำกลางเพราะว่าเรือนจำกลางวันนี้ถึง 5.4 รายก็เป็นธรรมดาต้องเกิน16อยู่แล้วนะครับและอีกที่หนึ่งคือเดชอุดมโดยเฉพาะคัตเตอร์ของโรงงานแปรรูปไก่ทุ่งเทิงแล้วก็เพิ่มมาอีกคัตเตอร์หนึ่งก็คือตำบลบ้านแก้งนะครับก็เลยทำให้เดชอุดมเกิน16รายนะครับ
เรามาดูยอดสะสมเป็นรายอำเภอนะครับวันนี้เรือนจำกลางเพิ่มอีก54ยอดเรือนจำกลางสะสมที่530รายนะครับเดชอุดมวันนี้เพิ่ม21นะครับเป็นการนำเข้า15นะครับแล้วก็ภายใน6ยอดเดชอุดมขึ้นเป็น 1,439 แล้วนะครับเครื่องในนะครับอยู่ที่ 1,202 อำเภอเมืองนะครับคือเราไม่นับเรือนเบือนจำนะครับอำเภอเมืองมีการติดเชื้อนะครับวันนี้รายใหม่8นะครับเป็นการภายใน6นะครับก็ยอดอำเภอเมืองเป็น 1,023 บุญทลิก 1,000 กับ8คนนะครับตัว900นะครับก็จะมีผู้บุญรักษาอาหาร912ตการพืชผล926นะครับตัว700นะครับคือวลินธรรมราชวลินธรรมราชนะครับนำเข้า6ภายใน9นะครับเป็น786ของวลินธรรมราชเนี่ยยอดติดเชื้อภายในมากกว่ายอดนำเข้าติดต่อกันมา2สัปดาห์แล้วนะครับเข็มมาราชนะครับก็อยู่ระดับ600คือ643นะครับนาจรวยนะครับช่วง500ก็จะมีนาจรวย569น้ำยืน527นะครับแล้วก็ม่วง30วันนี้นำเข้า8เป็น513น้ำยืนวันนี้2รายนะครับก็เป็นการนำเข้ามาทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดแล้วก็ตัวนำเข้าอีกตัวหนึ่งก็จากกันทลักษ์ศรีสะเกษนะครับคือคนน้ำยืนไปทำงานนะครับประกอบอาชีพอยู่กันทลักษ์ป่วยก็กลับมารักษานะครับก็เลยเป็นนำเข้าทั้งจากทางไกลแล้วก็ทางใกล้นะครับสิรินธรนะครับวันนี้เพิ่ม8เป็นการระบาดภายใน7นะครับก็ที่โน่นก่อที่ผมนำเรียนนะครับเด็กหญิงอายุ18นะครับ18ก็นางสาวแล้วแหละนะครับก็เรียนอยู่ในเมืองนะครับช่วงนี้เรียนออนไลน์นะครับก็มาเยี่ยมเพื่อนนะครับแล้วก็ติดไปก็ไประบาดให้กับครอบครัวและญาตินะครับของสิรินธรทางญาติสิรินธรเป็น480นะครับกุดข้าวปุ้น430ตัวต่ำระดับ300ก็จะมีโพไซ389สำโรง345นะครับนาตาล319แล้วก็คงเกียรติ310ระดับ200นะครับก็จะมีนาเยีย277ทุ่งศรี271น้ำขุ่น270นะครับนาเยียนี่ก็มีเคสนะครับเคสเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะครับก็ลืมนำเรียนไปก็มีทางนาเยียก็สังเกตนะครับผู้ป่วยรายหนึ่งก็ญาติคนนี้มาเยี่ยมอยู่บ่อยนะครับแล้วมันมีอาการไม่มันน่าสังเกตนะครับก็เลยสืบดูนะครับน่าจะมีการกระทำผิดกฎหมายเกิดขึ้นก็เลยตรวจค้นนะครับผู้ที่เอาของมาส่งนะครับที่โรงพยาบาลสนามนาเยียนะครับปรากฏว่าพบยาบ้า100กว่าเม็ดนะครับคือเดี๋ยวนี้นะครับเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยต้องพึงระวังแล้วนะครับเพราะว่านอกจากจะมีอาหารยังไปเยี่ยมธรรมดาแล้วยังแฝงไปด้วยยาเสพติดเข้าไปด้วยนะครับก็ได้แจ้งเตือนไปยังโรงพยาบาลสนามต่างๆนะครับก็มีเท่าที่มีมาก็มี2แห่งแล้วนะครับอย่างบุญทลิกก็มีการเคยไปมีการตรวจพบแล้วก็ยึดยาบ้าไว้จนผู้ป่วยอาละวาดนะครับเพราะว่าไปยึดยาเขานะครับก็หลังจากที่หายป่วยแล้วนะครับก็ดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดต่อนะครับของเราเสือโก้198นะครับพวกที่ต่ำกว่า200ดอนมะแดง188สว่าง184แล้วก็ตาลสุม178นะครับจะเห็นได้ว่านะครับในการรักษาพยาบาลเนี่ยนอกจากการรักษาแล้วการนอกจากการรักษาอาการเจ็บป่วยแล้วการรักษาความปลอดภัยก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยก็ต่างมาต่างท้องที่นะครับแล้วก็
ถ้าเราสังเกตดูนะครับบางทีไม่พบแหล่งที่มานะครับป่วยไม่พบแหล่งที่มาก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงมืดนะครับเช่นพวกการพนันนะครับพวกร้านเหล้าร้านอาหารรวมถึงกลุ่มยาเสพติดนะคือเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยไทม์ไลน์ได้ก็จะไม่ค่อยให้คนร่วมมือแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะไม่พบแหล่งที่มากันนะครับแต่ว่าพอมาดูเนื้อในนะครับหลายๆคนนะครับก็การป่วยโควิดในครั้งนี้นะครับก็ในกลุ่มยาเสพติดก็ถือว่ามีการป่วยมีการระบาดที่เราตรวจพบแล้วก็2 ราย 3 รายแล้วนะครับที่มีการที่ผู้ป่วยติดยานะครับแล้วก็ป่วยโควิดเพราะมีการพบปะกันนะครับครับผู้เสียชีวิตนะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยังเป็นกลุ่มหลักๆนะครับก็คงเป็นกลุ่มอายุ60ปีขึ้นไปหรือ608นะครับผู้ป่วย417เสียชีวิตอยู่37นะครับก็ 7.92 ก็คือ1ใน8คือ100คนนี่เสียชีวิต8รายแล้วกลุ่ม50ถึง59นะครับผู้ป่วย 1,338 นะครับเสียชีวิต16นะครับก็เปอร์เซ็นต์การเสียชีวิตก็ 1.2 นะครับครับแต่ว่าเป็นที่น่ายินดีก็ตรงที่การรักษานะครับจะเห็นได้ว่าสีเขียวนี่รักษาหายแล้วนะครับส่วนสีฟ้าอยู่ระหว่างการรักษากลุ่ม09ปีนะครับมีผู้ป่วย282รักษาหายแล้ว178นะครับก็แทบจะเรียกว่า1ใน4นะครับเกือบ1ใน5นะครับหรือจะ1ใน5ก็ได้นะครับก็5 1ใน5นะครับที่ยังรักษาอยู่นะครับคือหายไปแล้ว4ส่วนเหลือ1ส่วนนะครับกลุ่ม10ถึง19ปีนะครับผู้ป่วย1,323กำลังรักษาอยู่259ก็เหลือประมาณ1ใน5เหมือนกันนะครับก็ส่วน20ถึง29ปีนะครับผู้ป่วย 3,976 เหลืออยู่700นะครับก็ประมาณ1ใน5นะครับ1ใน5นะครับอายุ30ถึง39ปีผู้ป่วย 3,006 นะครับก็รักษาอยู่700นะครับก็เหลือประมาณ1ใน5นะครับส่วน40ถึง69ปีนะครับผู้ป่วย 2,698 รักษาอยู่504ก็1ใน5ก็แสดงว่าเรายังมีผู้ป่วยที่ต้องรักษาอยู่ประมาณ1ใน550ถึง59ผู้ป่วย 1,338 ก็กำลังรักษาอยู่200กว่า290ก็1ใน5นะครับแล้วก็กลุ่ม60ปีขึ้นไปนะครับผู้ป่วย467ยังรักษาอยู่103ตัวนี้1ใน4ก็เหลืออยู่กลุ่มเดียวนะครับที่เหลือ1ใน4นอกนั้น1ใน5นะครับ1ใน5ที่เหลือนะครับหมายถึงว่าป่วย5คนหายแล้ว4คนยังเหลือคนเดียวแต่ว่า60ปีนี่ยังน้อยหน่อยนะครับอัตราการหายป่วยก็คือใน4คนรักษาหาย3คนยังกำลังรักษา1คนนะครับก็นี่คือในภาพรวมเรื่องการรักษานะครับครับเรามาเก็บตัวเลขนะครับผู้ป่วยนะครับตั้งแต่25มิถุนาเราถึงวันนี้นะครับถึง31นะครับ31สิงหาเรามีผู้ป่วยจำนวน 13,758 รายนะครับเป็นผู้ป่วยที่นำเข้านะครับจากกรุงเทพและต่างจังหวัด 11,765 นะครับในจำนวนนี้ PCR เป็นบวกและกลับมารักษาอยู่ที่ 3,030นะครับอีก 8,007 นะครับก็เป็นในเรื่องของ ATK เป็นบวกหรือมากักตัวนะครับแต่ที่น่าตกใจนะครับคือติดเชื้อภายในพื้นที่ถึง 1,930 นะครับเป็นร้อยละ 14.4 นะครับ
ร้อยละ 14.4 แม้ว่าจะเป็นเรือนจำอยู่580กว่ารายนะครับก็ยังเป็นนอกเรือนจำอยู่1,400ก็ถือว่าเยอะนะครับ1,400ก็เกิน 10% นะครับก็13,000แล้วก็ติดเชื้อภายในอยู่1,400ก็เกิน 10% นะครับนอกเรือนจำก็เกิน 10% นะครับครับมาดูพื้นที่แพร่ระบาดนะครับภายในนะครับการแพร่ระบาดภายในตั้งแต่วันที่8สิงหาคมถึงวันที่1กันยานะครับเวลา24วันนะครับในรอบ24วันมานี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับที่มากกว่า100ก็จะมีอยู่3อำเภอนะครับก็คืออำเภอเมือง681รายถ้าลบเรือนจำ331นะครับก็จะเหลืออยู่เป็น370นะครับ370เลยนะครับนอกเรือนจำแค่รอบ20กว่าวัน24วันนะครับก็เฉลี่ยก็ตกประมาณวันหนึ่งก็18คนนะครับประมาณวันหนึ่งประมาณ15คนนะครับเฉลี่ยนะครับนอกเรือนจำของอำเภอเมืองเนี่ยวันหนึ่ง15คนนะครับอำเภอบรินทร์คำราษฎร์207รายนะครับใน24วันก็เฉลี่ยตกวันละประมาณ8คนนะครับบรินทร์คำราษฎร์ครึ่งหนึ่งของอำเภอเมืองก็ประมาณวันละ8คนนะครับของเดชอุดมนะครับ102รายก็เฉลี่ยวันละประมาณ5คนนะครับนี่คืออำเภอที่มีการแพร่ระบาดภายในสูงนะครับของอำเภอเมืองนี่เฉลี่ยวันละประมาณ15คนนะครับของวารินเฉลี่ยวันละ8ถึง9คนเนี่ยนะครับแล้วก็เดชอุดมประมาณวันละ5คนนะครับนอกนั้นก็เป็นอำเภอต่ำนะครับต่ำกว่า5ต่ำกว่า100นะครับคือ50ถึง100นะครับ10 50ถึง100นี่ก็จะมีอำเภอเดียวคือเขื่องในนะครับ56คนนะครับในรอบ24วันก็เฉลี่ยอำเภอเขื่องในก็2คนต่อวันนะครับประมาณ2คนต่อวันนะครับนอกนั้นก็ต่ำกว่า50นะครับก็จะมีพิบูล30นะครับศรีเมืองใหม่33นาตาล28นาจรวด28สิรินธร20สำโรง29สว่างวีระวงศ์13แล้วก็ทุ่งศรีอุดม14นะครับกลุ่มนี้นะครับก็พูดง่ายว่าเฉลี่ยวันละคนนะครับวันละคนกลุ่มไอ้ต่ำกว่า50นะครับก็คือ30ลงมาเนี่ยนะก็เฉลี่ยวันละคนที่ในรอบ24วันนะครับนอกนั้นเป็นอำเภอที่ต่ำกว่า10นะครับก็มีอีกอยู่13อำเภอนะครับก็มีเขมราชม่วง30บุญทนิกโขงเกียมนะครับตาลสุมน้ำยืนกุนขปุ้นตะการนาเยียโพไซหลอกเสือโก้งน้ำขุ่นดอนมะแดงน้ำขุ่นกับดอนมะแดงในรอบ24วันไม่พบการแพร่ระบาดภายในนะครับก็คือนี่คือสถานการณ์การแพร่ระบาดเพราะนั้นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสูงก็อยู่3ระดับแรกคืออำเภอเมืองอำเภอวารินและอำเภอเดชอุดมนะครับส่วนเฝ้าระวังปานกลางก็อยู่ที่เขื่องในนะครับส่วนอำเภออื่นก็ถือว่าไม่ค่อยหนักนะครับเป็นสีเหลืองก็จะมีที่พิบูลสีเมืองใหม่นาตาลนาจรวยสิรินธรสำโรงสว่างทุ่งศรีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือว่าปลอดภัยนะครับจากการแพร่ระบาดภายในนะครับมาดูคัตเตอร์นะครับที่เป็นกลุ่มก้อนของเรานะครับมีทั้งคัตเตอร์เก่าและคัตเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับของเรือนจำกลางนะครับวันนี้เพิ่มอีก54รายนะครับรวมเป็น530นะครับ530รายแล้วนะครับชุมชนวัดหลวง2กับบุรพานะครับตัวนี้เรายังไม่ได้รวมเป็นผู้ป่วยรายใหม่ของจังหวัดนะครับเพราะว่ายังเป็น ATK อยู่นะครับ
ATK นะครับของวัดหลวงกับบุรพานะครับยังไม่ได้ยืนยันจากเมื่อวานตรวจพบ27รายนะครับ27รายตัวนี้เพิ่มเป็น37แล้วนะครับวัดหลวงบุรพานะครับก็คงจะดำเนินการเช่นเดียวกับมาตรการของบุงกระแซวนะครับหรือวังทองนะครับบุงกระแซวที่เราดำเนินการจนเป็นผลเรียบร้อยแล้วนะครับคงจะใช้มาตรการคล้ายๆบุงกระแซวนะครับของเดชอุดมนะครับทุ่งเทิงนะครับจากโรงงานชำแหละไก่วันนี้ยังพบอีก3นะครับเป็น42นะครับคัตเตอร์บันบากนะครับงานศพงานวันเกิดที่บันบากไล่น้อยนะครับวันนี้พบอีก3นะครับเป็น116แล้วนะครับถือว่าเป็นคัตเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับตลาดวาเลียนโซนขายผักอาหารขายผักขายส่งนะครับวันนี้พบอีก1นะครับเป็น12นะครับโรงงานเวอร์เทคที่วาเลียนทำลาดนะครับตรวจพบอีก3นะครับวันนี้นะครับทำให้เพิ่มเป็น6รายนะครับบ้านแก้งเดชอุดมนะครับจากญาติที่จากวาเลียนไปพักด้วยนะครับวันนี้พบอีก4กลายเป็น7นะครับบ้านแก้งเดชอุดมนะครับชุมชนเกตแก้ววาเลียนพบเพิ่มอีกวันนี้1เป็น11นะครับบุงไหมนะครับพบเพิ่มอีก1วันนี้นะครับบุงไหมวาเลียนนะครับเพิ่มเป็น28นะครับส่วนของบ้านกอกคือบ้านนาแก้วนะครับอำเภอเคืองในเนี่ยที่ว่าคัตเตอร์ของโลตัสยะโสก็วันนี้ไม่มีนะครับรวมถึงตะบายของลอตเตอรี่สีเมืองใหม่นะครับก็ไม่มีวันนี้นะครับก็ที่พึงเฝ้าระวังนะครับเนื่องจากว่าบางรายก็ยังไม่ทราบประวัติเสี่ยงนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังนะครับก็ที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอวารินชำราบเดชอุดมเคืองในแล้วก็ทุ่งสีนะครับนี่คืออำเภอที่ควรเฝ้าระวังนะครับครับมาดูคัตเตอร์วัดหลวงกับเทศบาลบุรพาซอยวัดเลียบนะครับก็อยู่โซนทางทิศใต้ของเทศบาลนครนะครับก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับถ้าวัดหลวงนะครับก็คุณยายนะครับซึ่งมีอาชีพนวดนะครับรับจ้างนวดตามบ้านตัวนี้ติดเชื้อไม่ทราบสาเหตุนะครับก็ไปรับจ้างนวดตัวนี้ก็ติดเชื้อในชุมชนวัดหลวงนะครับแล้วก็ส่วนวัดชุมชนบุรพานะครับก็เกิดจากญาติจากวารีนมาพักด้วยนะครับก็ติดเชื้อกันนะครับแล้วก็คือวัดหลวงบุรพาวัดเรียบเขาเป็นชุมชนติดกันรวมถึงชุมชนวัดใต้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็ติดให้กับครอบครัวและเพื่อนบ้านนะครับเมื่อวานก็ไปตรวจเชิงลุกนะครับพบมาเพิ่มมาอีก27รายทำให้กลุ่มนี้นะครับไปตรวจเชิงลุกนะครับเมื่อวาน465นะครับพบผลบวก33มีผู้เสี่ยงสูงนะครับ465รายนะครับในกลุ่มนี้นะครับมี2รายนะครับเท่าที่ทราบคือช่วงแรกที่มีผู้ป่วยที่วัดหลวงนะครับก็ไปช่วยยกนะครับช่วยพยุงขึ้นรถแม้จะใส่แมสแล้วนะครับเด็กที่ช่วยพยุงเนี่ย2รายนะครับคุณหนุ่มก็ติดไปด้วยนะครับทั้งที่ใส่แมสใส่อะไรนะครับเพราะนั้นต้องเฝ้าระวังสูงสุดนะครับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนี่ต้องสวมชุด PPE นะครับใส่ Face Shield นะครับแล้วก็มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อนะครับแค่สวมหน้ากากอย่างเดียวโอกาสติดก็ยังมีนะครับก็มีอยู่2รายที่ไปยกช่วยยกคนป่วยนะครับช่วยพยุงคนป่วยคิดว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงสวมแมสแล้วนะครับแต่ว่าหลังจากปฏิบัติการแล้วไม่ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตัวเองก็ติดไปด้วยระวังนะครับเชื้อนี้ติดเร็วนะครับมาดูเรียกว่าสปอร์ตแมปนะครับผู้ป่วยโควิดในเขตเทศบาลนครนะครับจะเห็นได้ว่า
ช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่31มานะครับก็จะอยู่ในเขตแถวๆติดแม่น้ำมูลนะครับวัดหลวงนะครับวัดใต้ชุมชนวัดใต้วัดเลียบุรพานะครับจะดูกลุ่มนี้นะครับกลุ่มโรงฆ่าสัตว์โรงไฟฟ้าเก่าเนี่ยนะครับก็จะอยู่แถวนี้นะครับซึ่งเป็นชุมชนแออัดคล้ายๆบุงกระแซวนะครับส่วนทางบุงกระแซวทางอะไรก็จะเห็นได้ว่าทางทิศตะวันตกก็น้อยลงมากนะครับเดี๋ยวนี้เป็นกลุ่มก้อนอยู่แถวๆชุมชนเหล่านี้นะครับซึ่งทางเทศบาลนครก็เข้าเคลียร์พื้นที่แล้วนะครับก็คงมีการตรวจเชิงรุกเสริมเข้าไปอีกนะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงก็ไปเข้า LQ นะครับโลคอลควอรันทีนที่มจร.นะครับซึ่งทางเทศบาลนครก็ไปขอใช้พื้นที่ของมจร.นะครับในเป็นสถานที่กักตัวผู้เสี่ยงสูงรวมถึงอีกส่วนหนึ่งก็แบ่งเป็นศูนย์พักคอยนะครับก่อนเดี๋ยวนี้คงพักคอยไม่นานนะครับเพราะว่าเตียงโรงพยาบาลว่างเยอะนะครับก็ตรวจพบเชื้อแล้ว CPR ก็เอาเข้าเลยก็ได้นะครับมาดูโรงงานวลินนะครับก็เกิดจากเจ้าหน้าที่แผนกนะครับขออนุญาตครับเจ้าหน้าที่แผนกไอออกแบบนะครับซึ่งเขาจะมีห้องของเขาเลยครับเป็นชายอายุ29ปีเขามีห้องของเขาอยู่แผนกออกแบบก็แผนกออกแบบแผนกตัดเย็บก็อยู่แผนกตัดเย็บทั่วไปออกแบบเขาจะมีห้องโดยตรงของเขานะครับก็ไปซื้อนะครับซื้อของซื้ออาหารซื้อขนมนะครับกับแม่ค้าข้างๆโรงงานนะครับก็ติดเชื้อมานะครับก็มาหลังจากออกแบบก็ติดให้พนักงานในแผนกออกแบบด้วยกันนะครับต่อมาก็หลังจากออกแบบแล้วแผนกเย็บก็มาแบบออกไปนะครับก็ติดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแผนกเย็บผ้าอีก2นะครับก็กลายเป็น5นะครับวันนี้นะครับเราตรวจพบนะครับครอบครัวของพนักงานนะครับคือนอกจากตัวเองจะป่วยแล้วก็พบครอบครัวพนักงานอีกติดเชื้อมา1รายนะครับทำให้กลุ่มนี้นะครับโรงงานแห่งนี้ก็มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น6นะครับอีกผู้ป่วยพนักงานอีก300รายแล้วก็ตรวจโรคเชิงลึก ATK แล้วทุกคนนะครับเชิงลุกนะครับก็ยังไม่พบนะครับก็มีการเฝ้าระวังอย่างสูงนะครับส่วนไล่น้อยนะครับก็ยังไม่หมดไม่จบนะครับจากคัตเตอร์งานศพงานวันเกิดที่บ้านบาดนะครับตำบลไล่น้อยนะครับวันนี้ก็เพิ่มอีก3รายนะครับเพิ่มเพิ่ม3ราย3รายนี้นะครับก็จะเป็นที่หมู่3ขามใหญ่ก็คือบ้านกั้นเหลืองนะครับบ้านกั้นเหลืองเพิ่มพบเพิ่ม2รายอีก1รายนะครับก็พบที่ตะการพืชผลนะครับคือคนตะการก็มาสัมผัสเอาเชื้อจากไร่น้อยนะครับกลับไปก็ไปป่วยนะครับก็ยังถือว่าเป็นคัตเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลยยอดเป็น116รายนะครับเพราะนั้นคำว่าไร่น้อยคงไม่ใช่เฉพาะไร่น้อยแล้วนะครับรู้สึกว่าจะมีทั้งในส่วนของตำบลไร่น้อยตำบลขามใหญ่โดยเฉพาะก้านเหลืองนะครับแล้วมีบางส่วนมาอยู่ตำบลในเมืองบางส่วนไปอยู่ที่ตำบลกุดลาบนะครับแล้ววันนี้พบเพิ่มที่ที่ตะการอีก1รายนะครับนี่คือการติดต่อของโรคนะครับมันไม่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่นะครับถ้าหากมีการเคลื่อนไหวมีการสัมผัสกันนะครับจะเห็นได้ว่าไร่น้อยนะครับหลังจาก2วันที่ผ่านมาลดลง1รายนะครับ29 1ราย30 1รายวันนี้ก็เพิ่มไปอีก3รายนะครับคือการระบาดของโรคนะครับส่วนที่ตลาดวารินนะครับตลาดวารินก็เราพบนะครับในกลุ่มของแม่ค้าขาย
ส่งนะครับขายส่งผักขายส่งปลานะครับเสร็จแล้วก็จะมาเจออาหารตามสั่งนะครับมาส่วนในส่วนของอาหารตามสั่งซึ่งแล้วก็วันนี้นะครับก็จะเป็นครอบครัวของร้านอาหารตามสั่งโซนนี้จะอยู่โซนทางทิศตะวันออกนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายนะครับทำให้ผู้ป่วยคัตเตอร์นี้อยู่12รายนะครับก็ดูสปอร์ตแมปนะครับจะเห็นได้ว่ามีอยู่ทางโซนตะวันออกของตลาดวารินนะครับวันนี้รายที่12เป็นมีอาชีพขายผักนะครับบ้านอยู่ที่บุงไหมนะครับจะเห็นได้ว่าขายผักขายปลาก็บุงไหมนะครับขายตามสั่งอาหารตามสั่งก็บุงไหมทำให้ตำบลบุงไหมเนี่ยของวารินทำลาบเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีกนะครับครับมาดูคัตเตอร์บุงไหมตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตลาดวารินนะครับเราแยกคัตเตอร์อยู่นะครับตัวนี้เป็นเรื่องของกลุ่มกรุ๊ปของชายที่ทำอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับมาแล้วก็ติดเชื้อมาแพร่ระบาดให้กับลูกกับเมียตัวเองก็ไปแพร่ต่อเพื่อนนะครับในกลุ่มช่างด้วยกันนะครับเมียก็ไปแพร่กับเพื่อนของเมียลูกก็ไปแพร่กับเพื่อนของลูกนะครับวันนี้พบอีกหนึ่งรายนะครับก็เป็นผู้ป่วยผู้สัมผัสจากตระการพืชผลนะครับการพืชผลมาเยี่ยมญาติที่บุงไหมก็รับเชื้อกลับไปตระการมี2รายแล้วนะครับรายหนึ่งไปรับเชื้อจากไร่น้อยอีกรายหนึ่งมารับเชื้อจากบุงไหมนะครับนี่คือพื้นที่สีแดงอยู่แล้วนะครับเขตไร่น้อยเขตบุงไหมไม่จำเป็นก็อย่าเข้าไปนะครับของทุ่งเทิงเดชอุดมนะครับวันนี้ก็พบรายในครอบครัวของวงที่3นะครับเพิ่มอีก3รายนะครับวงที่คือวง1นี่พนักงานโรงงานไปรูปไก่วงที่2คือครอบครัวและญาติของพนักงานไปรูปไก่วงที่3คือครอบครัวอื่นที่มาติดต่อกับครอบครัวเหล่านี้นะครับวันนี้ก็ในวงที่3พบเพิ่มอีก3รายทำให้ยอดรวมเป็น42รายนะครับยอดรวมเป็น42รายคัตเตอร์บันแจ้งนะครับก็เริ่มจากนะครับครอบครัวนะครับ3คนเนี่ยนะครับเมื่อที่22มีญาติจากวารินนะครับญาติจากวารินคือต้องเข้าใจนะครับพื้นที่วารินมีการติดเชื้อและแพร่ระบาดวงกว้างกระจายอยู่นะครับทีนี้ในการควบคุมโรคเขาก็จะ1ตรวจนะครับตรวจATK เพื่อหาผู้ป่วยนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ป่วยแต่ว่าเสี่ยงสูงเขาก็จะออกคำสั่งกักตัวนะครับทีนี้ปรากฏว่าไม่กักตัวแล้วไปอยู่กับญาติดีกว่านะครับไปกักตัวที่อื่นนะครับก็ไปอยู่ไปพักที่บ้านแก้งเด็ดดมนะครับจากวารินก็ไปติดให้เขานะครับไปติดให้ญาตินะครับก็หลังจากติดญาติกับครอบครัว3คนแล้วนะครับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กันนะครับก็ติดเข้าไปอีกนะครับวันนี้เพิ่มอีก4นะครับกลายเป็น7รายครับที่บ้านแก้งเดชอุดมนะครับครับนี่คือคัตเตอร์ที่ผมนำเรียนมานะครับก็ขอท่านจะแยกเป็นรายบุคคลนะครับดูบัญชีผู้ป่วยนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ติดเชื้อภายในก็จะมีที่เด็กอายุ14318เด็กอายุ8ขวบเด็กชาย8ขวบที่บ้านแก้งนะครับที่ว่าไม่ทราบแหล่งนี่ก็ทราบแล้วนะครับว่าเป็นคัตเตอร์อันเนื่องจากมีญาติจากวารินไปนอนด้วยนะครับก็เกิดการแพร่ระบาดเข้าสู่ครอบครัวนะครับ14321หญิงอายุ50ปีปีที่ตำบลบ้านแก้งเดชอุดมเหมือนกันนะครับก็14325หญิงอายุ41ปีที่ตำบลบ้านแก้งอำเภอเดชอุดมนะครับ ส่วนของบุญทลิกนะครับมี14326หญิงอายุ41ปีที่ตำบลหนองสโนบุญทลิกตัวนี้ยังสืบหาแหล่งอยู่นะครับของเดชนะครับ
14330หญิงอายุ24ปีที่ทุ่งเทิงนะครับตัวนี้ก็เป็นคัตเตอร์โรงงานไก่นะครับ14332หญิงอายุ53ปีที่บ้านแก้งเดชอุดมก็เป็นคัตเตอร์บ้านแก้งนะครับของสิรินธร14339หญิงอายุ43ปีที่โนนก่อ14340หญิงอายุ63ปีที่โนนก่อ14341ชายอายุ19ปีที่โนนก่อ14342หญิงอายุ48ปีที่โนนก่อ14343ชายอายุ45ปีที่โนนก่อ14344เด็กชายอายุ4ขวบนนกอ14345เด็กชายอายุ1ขวบที่นนกอแล้วก็14346หญิงอายุเด็กอายุเด็กหญิงอายุ2ขวบที่นนกอคัตเตอร์นนกอเนี้ยนะครับก็เกิดจากมีเด็กหญิงนะครับอายุ18ปีนะครับน่าจะเป็นนางสาวแล้วแกก็เข้ามาหาเพื่อนที่ในเขตเมืองนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปเอาเชื้อไปติดครอบครัวนะครับของสำโรงนะครับก็จะเป็น14351หญิงอายุ61ปีกับ14352ชายอายุ19ปีที่ตำบลโนนกลางนะครับเป็นการสัมผัสผู้ป่วยกับเพื่อนบ้านนะครับสัมผัสผู้ป่วยเพื่อนบ้านนอกจากนั้นนะครับก็จะมีของอำเภอเมืองนะครับ14374ชายอายุ70ปีที่กุดลาดตัวนี้ติดจากครอบครัวนะครับของกุดลาด14375นะครับชายอายุ21ปีที่การพืชผลนะครับอายุ21ปีอยู่บ้านคุมเราอยู่ที่การพืชผลแต่ว่ามาเยี่ยมเพื่อนนะครับก็ป่วยนะครับมารับเชื้อด้วยนะครับส่วน14376ชายอายุ46กับ14377ชายอายุ51ตัวนี้อยู่ที่ก้านเหลืองนะครับบ้านก้านเหลืองก็เป็นเรื่องของคัตเตอร์กลุ่มญาติครอบครัวนะครับโดยสืบเนื่องมาจากงานสมบัติบาทนะครับสำหรับตำบลในเมืองนะครับคือในเขตเทศบาลนครก็14378หญิงอายุ66กับ14379ชายอายุ41นะครับตัวนี้ก็เป็นของวัดหลวงนะครับก็นวดนะครับรับจ้างนวดตามบ้านนะครับ14ของตะการอีกตัวนึงอีก2ท่านนะครับ14389หญิงอายุ36กับ14390หญิงอายุ58ที่ควันสายกับนาพินตัวนี้เป็นเรื่องของที่ควันสาย14389หญิงอายุ36ที่ควันสายเนี่ยก็มาเยี่ยมญาติที่บุ๋งไหมวรินนะครับก็เอาเชื้อกลับไปนะครับ14390หญิงอายุ58ปีที่นาพินก็ยังไม่ทราบแหล่งนะครับติดเชื้อในพื้นที่ในครอบครัวนะครับแล้วก็14447ชายอายุ49ปีนะครับที่ตำบลแจ้งเดชอุดมนะครับก็เป็นคัตเตอร์อันเนื่องมาจากญาติจากวรินทร์ไปพักนะครับเป็นเรื่องของครอบครัวนะครับ14448หญิงอายุ80ปีที่ตำบลศรีวิเชียรน้ำยืนนะครับตัวนี้ท่านนี้จะเป็นผู้ป่วยนะครับก็ไปอยู่กับลูกหลานที่ศรีเกียรตินะครับก็ป่วยก็กลับมารักษาที่น้ำยืนนะครับเนื่องจากเป็นคนน้ำยืนนะครับแล้วก็จะมี14451ชายอายุ19ปีนะครับที่ในเขตเทศบาลเมืองวรินทร์ตัวนี้เป็นชุมชนเกตแก้วนะครับเป็นชุมชนเกตแก้ว14452ชายอายุ13ปีที่ตำบลแสนสุขตัวนี้ติดเชื้อจากครอบครัวนะครับส่วน14455ชายอายุ39ปีโนนพึ่งนะครับโนนพึ่งก็แถวนั้นก็มีการแพร่ระบาดเพราะเป็นที่ตั้งของตลาดของเวอร์เทสแล้วก็ตลาดข้างเวอร์เทสแล้วก็ช่วงแรกก็เป็นเรื่องของอบต.โนนพึ่งนะครับก็ยังไม่หมดนะครับก็ติดเชื้อจากครอบครัวนะครับของ14456
หญิงอายุ42ปีอยู่ที่บุงไหมก็ขายผักที่ตลาดสงวลินนะครับ14457นะครับหญิงอายุ32ปีที่บุงหวายกับ14458ชายอายุ4ปีที่อยู่อาศัยอยู่ตำบลน้ำแซ่ตัวนี้เป็นของโรงงานเวอร์เทคนะครับรายที่4รายที่5นะครับ14459นะครับชายอายุ39ปีที่บุงหวายนะครับก็ติดจากครอบครัวนะครับ14460เด็กชายอายุ5ขวบที่แสนสุขก็ติดจากครอบครัวนะครับ14461หญิงอายุ38ปีแสนสุขก็ติดจากครอบครัวของลินชำราดนี่ก็แทบทุกตำบลเลยนะครับมีกระจายไปนะครับที่ผมยังอ่านมายังไม่ค่อยเห็นก็คือตำบลหนองคูโนโนนนะครับก็ไม่ค่อยยังไม่เห็นนะครับหนองคูโนนโหนสะสมิงสะสมิงนี่ตั้งแต่มีเกิดโรคระบาดมาก็แทบไม่มีนะครับก็ไม่ค่อยเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีตำบลวารินชำราบนะครับแสนสูบบุ่งไหมบุ่งหวายโนนพึ่งนะครับและแจมมาหน่อยก็หนองกินเพลนอย่างเงี้ยนะครับไปทางห้วยขยุงก็ไม่ค่อยได้ยินนะครับห้วยขยุงท่าราดนะครับก็จะอยู่ในโซนใกล้ๆเทศบาลเมืองวรินนะครับ441462นะครับชายอายุ37ปีแสนสุขก็กลับจากกรุงเทพนะครับนี่คือการแพร่ระบาดนะครับพูดถึงการเดินทางนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมเรามีผู้เดินทางเข้าพื้นที่เราจากพื้นที่ก็เรียกว่าสีแดงเข้มควบคุมสูงสุดเข้มงวดนะครับก็แล้วก็ควบคุมสูงสุดอยู่ที่ 53,000 นะครับ 53,300 กว่าคนก็ไม่พบเชื้ออยู่ 40,000 นะครับร้อยละ76พบเชื้อ 12,000 ร้อยละ23นะครับก็ช่วงนี้เฉลี่ยผู้เดินทางเข้านะครับก็อยู่ที่300นะครับ300กว่าคนนะครับวัคซีนนะครับก็มีการฉีดซิโนแวคไปแล้วนะครับ 245,000 เข็มที่1นะครับแล้วก็แอสตราเซเนกาจะเห็นได้ว่าเข็มที่2เพิ่มขึ้นตามระดับนะครับเข็มแรกอยู่ 63,000 แต่เข็มที่2อยู่ 70,000 ที่มันเยอะนะครับเข็มที่2แอสตราเยอะเนื่องจากไปบูสต์ให้ซิโนแวคเข็มแรกส่วนเข็ม2ของซิโนแวคก็ยังคงที่อยู่ที่ 39,000 นะครับซิโนฟาร์มนะครับก็ได้ฉีดไปแล้วเข็มแรก 25,000นะครับเข็ม2 7,000 ส่วนไฟเซอร์นะครับก็เข็มแรก 1,003 เข็มที่2 900กว่าเกือบ 1,001 เข็มที่3ก็ 9,006 ก็ฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์นะครับรวมทั้งลูกๆที่เรียนพยาบาลเพราะต้องขึ้นวอร์ดปฏิบัติงานด้วยนะครับ รวมเราฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้วได้แล้วนะครับ 335,418 รายนะครับก็ถือว่าได้ละได้ร้อยละ 27.69 ของเป้าหมายคือประชากรเราล้าน8เป้าหมาย 70% คือล้าน2เดี๋ยวนี้ในล้าน2เราฉีดได้แล้วเกิน1ใน4แล้วนะครับก็ร้อยละ27นะครับก็เมื่อวานฉีดได้ 15,000 นะครับ608นะครับกลุ่มยอดเป้าหมายอยู่ที่ 329,000 ฉีดแล้ว 136,000ก็ได้ประมาณ 41.38 ของเป้าหมายแล้วนะครับ41คือเป้าหมายเราภายในเดือนสิงหาต้องได้50แต่ว่ามันยังไม่ได้นะครับมันได้เพิ่งได้แค่41กว่าก็ต้องเร่งนะครับเร่งฉีดกลุ่ม 6.8 ต่อไปนะครับต้องขออภัยนะครับช่วงนี้กลุ่มที่ลงทะเบียนหมอพร้อมบนพร้อมนะครับคือกลุ่มบุคคลทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนนิดนึงนะครับเพราะต้องเก็บตัวเลขของ608ให้ได้ก่อนนะครับก็ได้ 41.38 แล้วแล้วประมาณ 8% นะครับเหลือประมาณ 8% ก็ใน608อำเภอที่ยังต่ำกว่า30ก็มีอยู่5อำเภอนะครับที่ต่ำกว่า 30% นะครับก็จะมีบุญทะเลได้26นะครับตาลสุมก็26ตะการ24พิบูล24แล้วก็กุดข้าวปุ้น24ตัวนี้คือกลุ่มต่ำกว่า30ถ้าขยับ
กลุ่มต่ำกว่า30ขึ้นไปได้นะครับร้อยละ50ก็คงไม่มีปัญหานะครับคือส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสีเขียวแก่แล้วก็สีเขียวอ่อนมาแล้วนะครับยังเป็นสีเหลืองเนี่ยที่ต้องเร่งนะครับคือก็จะมีบุทะลิกตาลสุมตะการพี่บูนแล้วก็กุดข้าวปุ้นนะครับโดยเฉพาะอำเภอใหญ่ๆอย่างบุทะลิกตะการพี่บูนนะครับตัวนี้ก็ทำให้ดึงยอดลงมานะครับครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ประกาศนะครับประกาศข้อกำหนดนะครับตามมาตรา9ที่ประชุมกันมานะครับเมื่อวันที่1นะครับเมื่อวันที่1กันยายนนะครับมีผลตั้งแต่1กันยายนนี่ก็ยังพื้นที่ยังแบ่งเหมือนเดิมนะครับคือพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด29จังหวัดนะครับคือสีแดงเข้ม29จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดธรรมดาไม่เข้มงวดคือสีแดงธรรมดาเนี่ย37จังหวัดนะครับและพื้นที่เฝ้าระวังนะครับพื้นที่ควบคุมนะครับก็คือ11จังหวัดคือสีส้มนะครับมีอยู่11จังหวัดก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับคงเหมือนเดิมอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามาตรการก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเอาพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับคือพื้นที่สีแดงที่เราอยู่แล้วกันนะครับไม่ต้องไปพูดถึงพวกสีแดงเข้มหรือสีส้มนะครับเดี๋ยวเราจะสะสมนะครับเดี๋ยวสับสนกันเฉยๆนะครับเอาที่เราอยู่ก็แล้วกันนะครับไม่ต้องไปสนใจสูงสุดเข้มงวดหรือสีส้มหรอกนะครับคือขอให้รู้ตัวเองนะครับบางคนรู้ไปหมดกรุงเทพเป็นยังไงแต่ไม่รู้ว่าพื้นที่ตัวเองเป็นอะไรมีการมาตรการอะไรบ้างนะครับพอถามพื้นที่ตัวเองไม่รู้แต่ไปรู้ของกรุงเทพเอาให้รู้ตัวเองนะครับก็จะมีด้วยประกอบไปด้วยนะครับในเรื่องของการจำกัดการเดินทางในของเราสีแดงไม่จำกัดนะครับแม้ว่ากรุงเทพเขาจะออกข่าวว่าต้องมีการเคอร์ฟิวออกจากบ้านได้เวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่อย่าไปสนเอาพื้นที่เรานี่ไม่มีการจำกัดไม่มีการตั้งด่านพูดง่ายนะครับไม่มีการจำกัดนะครับสีแดงนะครับเรื่องการจัดกิจกรรมนะครับการชุมนุมคนเนี่ยของเราไม่เกิน50นะครับบางคนก็ว่าทำไมชุมนุมเกิน25คนตอนนั้นก็เป็นสีแดงเข้มนะครับของเราสีแดงแค่50นะครับไม่เกิน50คนนะครับส่วนสีส้ม100คนก็ว่าเข้าไปนะครับแต่ของเรานี่คือไม่เกิน50คือรู้ตัวเองนะครับเรื่องร้านอาหารนะครับก็บริโภคได้จนถึง23นาฬิกานะครับถึง5ทุ่มนะครับร้านอาหารจำหน่ายได้ถึง5ทุ่มก็เข้าทานได้นะครับแต่ว่างดเครื่องดื่มพวกสุราแอลกอฮอล์นะครับงดการดื่มงดจำหน่ายแล้วก็ดื่มในร้านนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับก็มันมีมาตรการเขาเรียกว่าครอบจักรวาลอยู่ก็พื้นที่ที่เป็นเขาเรียกว่าห้องแอร์นะครับก็หลีกเลี่ยงซะนะครับเรื่องศูนย์สรรพสินค้านะครับก็เปิดได้ตามปกตินะครับตามเวลาแต่ก็มีการจำกัดจำนวนคนนะครับจำแล้วก็งดกิจกรรมส่งเสริมการขายไอ้พวกที่มาแสดงคอนเสิร์ตแสดงอะไรรถแรกแจกแถมน่ะไม่มีนะครับห้ามส่งเสริมการขายนะครับเพราะว่าถ้ามีคอนเสิร์ตมีอะไรมาแสดงเนี่ยเดี๋ยววัยรุ่นไปแห่ไปดูนะครับพวกเอาดารามาน่ะนะครับไม่มีนะครับให้ขายตามปกตินะครับพูดง่ายๆเรื่องร้านเสริมสวยนะครับร้านนวดร้านสปานะครับนวดแผนเหมือนไทยยกเว้นอาบอบนวดนะครับก็เปิดได้ตามปกตินะครับร้านเสริมสวยสถานเสริมความงามตัดผมอย่างนี้นะครับก็เปิดได้ตามปกตินะครับทีนี้เรื่องสถานศึกษานะครับสถานศึกษาทุกระดับนะครับก็สามารถเปิดได้ตามที่ทางสถานศึกษาเสนอขึ้นมานะครับท่านต้องการออฟไซต์ก็ได้
ออนไลน์ก็ได้ออนแฮนด์ออนดีมานนะครับได้หมดทั้ง5ประเภทนะครับออนไซต์ออนไลน์ออนแอร์ออนแฮนด์ออนดีมานแต่นะครับมีแต่ด้วยถ้าท่านจะออนไซต์ต้องขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อก่อนถ้าท่านไม่ออนไซต์ท่านก็ตามสบายท่านนะครับเราคุมแต่เพราะเรื่องออนไซต์เพราะเราต้องมาดูว่าพื้นที่ตั้งของสถานศึกษาของท่านมีการแพร่ระบาดไหมนะครับท่านมีการทำประเมินไทยสต๊อปโควิดหรือไม่มีแผนเผชิญเหตุหรือไม่นะครับเราต้องไปตรวจนะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่จะเข้าไปเรียนออนไซต์นะครับเมื่อวานนี้ก็เขตพื้นที่การศึกษา1นะครับต้องชมเชยหน่อยก็ขอเปิดเกือบทุกโรงเรียนแล้วนะครับของเขตพื้นที่การศึกษาที่1นะครับซึ่งแม้ว่าจะกินพื้นที่ของอำเภอเมืองเขื่องในเหล่าเสือโก้ดอนมดแดงม่วง30นะครับแต่ก็เปิดเกือบหมดเพราะว่าเขาเรียกว่าการเรียนออนไซต์เนี่ยมันจะได้เปรียบออนไลน์เยอะนะครับอย่างเช่นนะครับจะมีข่าวนะครับที่นักเรียนโรงเรียนเบนเราได้ที่1นะครับได้สอบได้ที่1ของเตรียมทหารทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศรวมได้ที่8ของโรงเรียนในร้อยตำรวจนะครับเนื่องจากนะครับก็สาเหตุหนึ่งนะครับคือเด็กก็เก่งอยู่หรอกนะครับโรงเรียนก็ดีแต่สาเหตุหนึ่งก็เกี่ยวกับการเรียนด้วยนะครับคือช่วงนั้นนะครับปีการศึกษา63ที่ผ่านมาเนี่ยอุบลเราไม่มีโควิดนะครับมีสถานการณ์โควิดนิดเดียวนะครับป่วย15คนนะครับก็ทำให้โรงเรียนเบนเนี่ยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกตินะครับคือเรียนออนไซต์นะครับแล้วก็โรงเรียนกวดวิชาก็เปิดได้ตามปกตินะครับคือสามารถออนไซต์ได้หมดเลยทีนี้พอเราไปสอบแข่งระดับประเทศนะครับทางกรุงเทพนี่ระบาดหนักนะครับรวมถึงจังหวัดปริมณฑลอะไรต่างๆของเขาเจอโควิดระลอก2ปิดโรงเรียนหมดนะครับออนไลน์อย่างเดียวโรงเรียนกวดวิชาก็ออนไลน์ก็เปิดไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็จะเห็นผลแตกต่างได้ว่าการเรียนออนไซต์ที่เราได้ออนไซต์กันเนี่ยนะครับไปแข่งกับออนไลน์ของกรุงเทพเราก็ได้เปรียบนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสริมให้เด็กของเราได้ที่1นะครับก็นี่คือทำไมออนไซต์กับออนไลน์ถึงแตกต่างกันมากนะครับก็ขอนำเรียนอย่างนี้นะครับครับนอกจากเรื่องการศึกษาแล้วนะครับในเรื่องของการเล่นกีฬานะครับของเราพื้นที่ของเราเนี่ยเล่นกีฬาได้ทุกประเภทนะครับแต่ว่าไม่เกิน3ทุ่มนะครับท่านจะออกกำลังกายที่ทุ่งศรีเมืองไปเตะบอลที่ทุ่งบุรพานะครับก็ได้ไม่เกิน3ทุ่มนะครับเพียงแต่ว่าจำกัดจำนวนผู้ชมนะครับเพียงแต่จำกัดจำนวนผู้ชมคือนักเล่นก็ส่วนใหญ่ก็มีการเช็คมีความฟิตนะครับเช็คตัวเองอยู่นะครับก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าขออย่างเดียวอ่ะอย่าเกิน3ทุ่มนะครับครับก็นอกจากนั้นก็เป็นสิ่งที่นำเรียนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นUniversal Prevention การป้องกันติดเชื้อแบบครอบจักรวาลหรือการหวั่นตนนะครับก็เหมือนที่นำเรียนเมื่อวานผมมีเรื่องนำเรียนเบื้องต้นเพียงแค่นี้เชิญท่านรองนายแพทย์ครับครับเห็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านครับก็ มีเพิ่มเติมอยู่ 2-3 ประการด้วยกันครับประการแรกตอนนี้สถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่เราถือว่าต้องเข้มข้นเข้มงวดตอนนี้ทีมค้นหาเชิงรุกซึ่งกำลังปฏิบัติการที่ชุมชนเทศบาลบุรพาวัดหลวงนะครับทราบมาว่าวันนี้เพิ่มอีก7รายแล้วครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าใน11คลัสเตอร์ที่ท่านรองผู้ว่าได้นำเรียนก่อนหน้านี้แล้วอยากจะขอความร่วมมือนะครับประชาชนในพื้นที่ที่เป็นคลัสเตอร์ดังกล่าวนี้นะครับใช้คาถา10ข้อนะครับ10ข้อก็คือการป้องกันแบบ
ครอบจักรยุบครอบจักรวาล นะครับให้ได้ผลอย่างจริงจังซึ่งตรงนี้ในทางปฏิบัติครับก็ต้องมาดูว่าภายในครัวเรือนตนเองจะต้องทำอะไรภายในสำนักงานจะต้องทำอะไรหรือแม้กระทั่งในที่สาธารณะจะต้องทำยังไงนะครับถ้าท่านทำได้10ข้อนี้ก็คิดว่า11คลัสเตอร์นะครับเราน่าจะจบได้ภายใน14วันแต่เมื่อไรก็ตามที่ยังมีผู้ป่วยเกิดขึ้นรายใหม่ก็ต้องเริ่มนับการจบคลัสเตอร์ออกไปอีก14วันเพราะว่าในหลักการแล้วการที่จะปิดแต่ละคลัสเตอร์ต้องไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกัน14วันอันนี้เป็นหลักการนะครับก็จะเห็นว่าช่วงหลังมานี้คลัสเตอร์ในจังหวัดอุบลราชธานีของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็อยู่ประมาณ 6-5 คลัสเตอร์นะครับช่วงหลังมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคาถา10ข้อแบบครอบจักรวาลก็เป็นเรื่องที่จะต้องขอความร่วมมือนะครับเท่าที่ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์เหตุที่แต่ละคลัสเตอร์มีการขยายวงแล้วก็มีการเพิ่มระยะเวลาในการควบคุมโรคนานขึ้นส่วนหนึ่งก็มาจาก 1. คนที่เป็นกลุ่มไฮริสนะครับในครอบครัวหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านปรากฏว่าก็ยังมีบุคคลที่ไม่ยอมกักตัว 100% นะครับยังมีการที่จะไปพบปะเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้แต่ละคลัสเตอร์ทำไมต้องไม่จบสักทีนะครับถ้าท่านติดตามสถานการณ์การควบคุมโรคของวนเรานะครับในช่วงที่จำนวนเคสน้อยๆแล้วก็คลัสเตอร์มีไม่มากก็จะเห็นว่าเราจบแต่ละคลัสเตอร์ได้ไม่เกิน2สัปดาห์อย่างมากก็ไม่เกิน3สัปดาห์ทั้งนี้เนื่องจากว่าส่วนหนึ่งประชาชนเริ่มช่วงแรกๆชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือดีเจ้าหน้าที่ก็มีพร้อมนะครับแต่ช่วงหลังมาปรากฏว่าไฮริสแล้วก็กลุ่มที่ถูกให้กักตัวแล้วความร่วมมือก็จะน้อยลงอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งรวมทั้งเจ้าหน้าที่ก็เท่าเดิมแต่ว่าพลังงานเพิ่มมากขึ้นก็ต้องเห็นใจดังนั้นก็ต้องขอความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่อยากจะเรียนให้กับประชาชนได้ช่วยกันปฏิบัตินะครับถ้างั้นเราไม่จบง่ายๆครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานอยู่นะครับอีกประการหนึ่งที่อยากจะเรียนก็คือว่าขณะนี้มีผู้ต้องขังที่พ้นโทษแล้วก ออกไปอยู่บ้านเนาะแต่ปรากฏว่าก่อนที่จะพ้นโทษนี่ติดโควิดอยู่ในเรือนจำกำลังรักษาอยู่นะครับทางเรือนจำเองก็อยากจะให้รักษาจนครบ14วันหรือว่ารักษาหายในเรือนจำแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้ต้องขังหลายท่านก็อยากจะออกมารักษาต่อข้างนอกทางเรือนจำเองก็ได้มีการส่งหนังสือนะครับเพื่อส่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษแต่ว่าติดเชื้อนี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อให้ครบแล้วก็ให้หายแต่ก็มีข้อมูลว่ามีบางคนนะครับไปถึงโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ยอมนอนโรงพยาบาลนะครับก็ออกไปอยู่บ้านซึ่งตรงนี้ถามว่ามีความผิดไหมมีความผิดเพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโควิดซึ่งเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับสามารถที่จะดำเนินการทางกฎหมายได้ดังนั้นนะครับก็ขอความร่วมมือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับครอบครัวแต่ก็ตามที่มีญาติพี่น้องพ้นโทษนะครับออกจากเรือนจำแล้วแต่ว่าจะต้องดูแลรักษาต่อรวมทั้งกักตัวต่อที่บ้านก็ให้ความร่วมมือด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะครับผู้ต้องขังที่ยังให้ความร่วมมือน้อยอยู่ก็ยังมีนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับประการที่3ที่อยากจะเพิ่มเติมวันนี้ก็คือว่ากลุ่ม608นะครับรับวัคซีนนะครับ
ตามที่ท่านรองผู้ว่าได้เรียนแล้วว่าเราทำได้แค่ 41% นะครับก็ถือว่าช่วยกันเร่งสปีดเป็นอย่างดีแต่เรามีเป้าหมายในการที่จะช่วยกันเพื่อขับเคลื่อนให้กับกลุ่ม608ได้รับวัคซีนภายในกันยายนนี้อย่างน้อย 70% ครับอย่างน้อย 70% นะครับดังนั้นนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับช่วงนี้มาตรการในการให้บริการเชิงรุกฉีดให้กับกลุ่ม608ก็จะเริ่มเพิ่มทีมเป็นจำนวนมากในระดับรปสต.ก็ขอความร่วมมือนะครับลูกหลานนะครับได้พาคุณตาคุณยายนะครับหรือว่าผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังนะได้มารับวัคซีนที่รปสต.นะครับบางแห่งก็อาจจะใช้หมู่ให้บริการในระดับหมู่บ้านช่วยกันนะครับ608ของอุบลราชธานีเรามีประมาณ 302,000 นะครับถ้า 70% ก็ประมาณเกือบ 220,000 อ่ะนะครับเกือบ 220,000 ตอนนี้เราฉีดได้แล้วประมาณ103นะก็จะเหลืออยู่ประมาณ 8-90,000 นะครับเพราะฉะนั้นช่วงเดือนกันยายนนี้608จะต้องได้วัคซีนเพิ่มอย่างน้อย 8-90,000 คนนะครับก็ต้องช่วยกันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมครับท่านรองผู้ว่าครับขอบคุณครับครับมีข้อแนะนำหรือข้อคิดเห็นมีปัญหาที่จะสอบถามไหมครับครับท่านรองครับจากคุณบุตรสรินทิพยานันบอกว่าผู้ที่ติดเชื้อทราบผลแล้วไม่กักตัวทำไมไม่ดำเนินคดีหรือจะให้ประชาชนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่มาตรา157ครับคือผู้ติดเชื้อนะครับทุกคนนะครับได้รับการกักตัวนะครับผมยืนยันนะครับเพราะว่าถ้าเราตรวจ ATK เป็นบวกแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงไป PCR นะครับทุกคนได้เข้ารับการรักษาหมดนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อนี่ไม่ห่วงนะครับแต่ผมห่วงเฉพาะผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังไม่ทราบว่าติดเชื้อไม่ติดเชื้อนี่นะครับก็ไม่กักตัวกันนะครับตัวนี้ก็น่าห่วงตัวนั้นนะครับครับคุณทัศนิเชษฐ์บอกว่ามีการขยายเวลาเคอร์ฟิวในเขตเมืองและวารินเพิ่มอีกไหมครับเมื่อวานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแล้วนะครับไม่ได้มีการขยายครับครับแล้วก็คุณทนิเชษก็ถามต่อว่ามีข่าวจะมีการออกบูธขายขนมปังชื่อดังในห้างแห่งหนึ่งทางสาธารณสุขได้ประสานงานและเพื่อหามาตรการการป้องกันบ้างไหมครับเราในช่วงเดือนนี้ฮะครับ เรื่องการส่งเสริมการขายในห้างถ้าตามประกาศของสปค.ก็ถือว่ายังทำไม่ได้เด็ดขาดนะครับขณะเดียวกันถ้าสมมติว่ามีประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นทางทีมงานสาธารณสุขก็คงจะต้องออกไปสอบถามตรวจสอบนะครับว่ามีไหมนะถ้ามีก็ต้องให้ระงับตามประกาศของสปค.นะครับคือก็ถ้าหากเขาขายเราไม่ไปซื้อมันก็เขาขายไม่ออกหรอกครับก็คือรวมทั้งคนเราด้วยนะครับมันจะมีอยู่3ส่วนในการขาย1ทางห้างนะครับมีมาตรการอะไรบ้างนะครับที่จะป้องกันการคือท่านส่งเสริมการขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขายตามปกติก็ขายได้นะครับแต่ท่านมีมาตรการป้องกันอย่างไรโดยเฉพาะ1ห้ามส่งเสริมการขาย2จำกัดคนนะครับในเรื่องของการจำกัดคนที่จะเข้าไปในห้างของท่านในส่วนของคณะกรรมการโรคติดต่อนะครับเจ้าพนักงานป้องกันโรคติดต่อทั้งสาธารณสุขทั้งหน่วยศูนย์บริการอำเภอก็ต้องไปตรวจดูนะครับมาตรการของห้างเป็นยังไงในส่วนของผู้บริโภคนะครับเราก็มี universal prevention นะครับก็คือการป้องกันแบบครอบจักรวาลนะครับในส่วนของตัวเองก็ต้องดูด้วยถ้าหากมีคนแออัดยัดเยียดนะครับก็ต้องขอความร่วมมือว่าอย่าไปแออัดยัดเยียดเลยนะครับก็มี3ส่วนนะครับครับคุณรัชชัยบอกว่าไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ไม่มีมาหลายวันแล้วถ้ามีไทม์ไลน์ออกมาชาวบ้าน
จะป้องกันตัวเองได้นะครับครับก็ก็นำก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่าคนติดเชื้อเยอะนะครับการทำไทม์ไลน์ก็ช้าลงหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราป้องกันตัวอย่างดีนะครับที่นำเรียนว่าครอบแบบครอบจักรวาล นะครับ universal prevention นะครับ prevention เนี่ยท่านก็รับรองว่าท่านปลอดภัยนะครับครับขอบคุณสำหรับคำถามวันนี้ครับเชิญท่านรองผู้ว่าราชการปิดการแถลงข่าวครับครับก็ขอความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ส่งออกนะครับก็มีอยู่สองส่วนนะครับพื้นที่ส่งออกคนป่วยนะครับก็คือการกักตัวกลุ่มเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะท้องที่อำเภอวารินชำราบนะครับจากที่เราติดตามสถานการณ์มานะครับไม่ว่าการแพร่ระบาดในชุมชนบูรพาก็มีญาติจากฝั่งวารินข้ามมาพักด้วยหรือตำบลบ้านแก้งของเดชอุดมก็ญาติจากวารินไปพักด้วยเพราะฉะนั้นไอ้กลุ่มไฮริสนะครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยนะครับในพื้นที่วารินเนี่ยต้องมีการกักตัวอย่างจริงจังนะครับโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับเมื่อสอบสวนโรคแล้วนะครับใครเสี่ยงสูงท่านต้องออกคำสั่งนะครับออกคำสั่งเข้ากักตัวในกลุ่มผู้นำชุมชนนะครับอสม.ก็ต้องดูนะครับเขากักตัวอย่างจริงจังหรือไม่นะครับเพราะว่าออกคำสั่งแล้วถ้าเขาไม่กักตัวก็จะได้รู้นะครับก็ถ้าเขาออกคำสั่งแล้วเขาไม่กักตัวก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับสำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับคือในกลุ่มผู้ป่วยผมไม่ห่วงเพราะผู้ป่วยเนี่ยตรวจพบแล้วรอเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับไป PCR แล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่ว่าโรงพยาบาลสนามหรือศูนย์พักคอยนะครับตัวนี้ไม่มีการแพร่ระบาดแต่ว่าที่มีแพร่ระบาดทุกวันนี้ก็คือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไม่รับการกักตัวหรือนะครับเป็นการกักตัวไม่เท่าที่ควรเพราะนั้นในส่วนผู้ที่รับผิดชอบคือเจ้าพนักงานควบคุมโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นของเทศบาลถ้าอยู่ในเขตเทศบาลท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเขามอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างเทศบาลนครก่อนายกเทศมนตรีนครในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบนะครับก็เป็นท่านนายกเทศมนตรีเมืองวารินนะครับอย่างเช่นชุมชนเกียรติแก้วตลาดวารินนะครับเหล่านี้นะครับที่ต้องท่านต้องรับผิดชอบในการกักตัวนะครับโดยออกคำสั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกักถ้านอกเขตเทศบาลเป็นหน้าในอำเภอนะครับอย่างบุงไหมอย่างแสนสุขนะครับในอำเภอวารินก็ต้องใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงอสม.ในพื้นที่หนึ่งควบคุมนะครับว่าออกคำสั่งเข้ากักตัวไม่งั้นนะครับมันก็จะเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างอย่างเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้แหละครับก็คือวารินก็มาปล่อยเชื้อให้อำเภอเมืองไปปล่อยเชื้ออำเภอเดชนะครับก็ต่อไปนะครับถ้าท่านกักตัวไม่ดีมันก็จะเกิดความเสียหายกับพื้นที่ของท่านนะครับต่อไปคนวารินไปไหนเขาก็จะรังเกียจนะครับต่อไปในภาพรวมคนวารินนะครับก็ต่อไปเขาเห็นคนวารินปั๊บก็แสดงว่าพวกนี้ติดเชื้อมาเหมือนแต่ก่อนเรากลัวกรุงเทพไงครับแต่ก่อนนี่ใครมาจากกรุงเทพเราก็กลัวนะครับก็จะเช่นเดียวกันนะครับต่อไปนี่ใครมาจากวารินเขาจะกลัวกันนะครับเพราะนั้นท่านต้องรักษาชื่อเสียงของท่านไว้นะครับต้องเพิ่มมาตรการในการกักตัวให้ได้นะครับตัวที่สองนะครับในส่วนของผู้ที่ไม่จำเป็นนะครับท่านต้องรู้ว่าอำเภอเมืองอำเภอวารินเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับมีการแพร่ระบาดภายในสูงอย่างเช่นของตะการนะครับก็มี2รายนะครับรายที่1ก็มาสัมผัสผู้ป่วยนะครับสัมผัสมาติดเชื้อจากไร่น้อยอีกรายหนึ่งก็ไปหาญาติสัมผัสผู้ป่วยที่บุงไหมอย่างนี้ท่านก็ต้องดูว่าพื้นที่ที่ท่านจะเข้าไปเป็นที่แสดงหรือไม่นะครับต้องป้องกันตัวอย่างสูงสุดรวมถึงของโนนกอสิรินทรที่เอาไปติดให้ครอบครัว7คนนะครับรวมทุกตัวเองประมาณ9คนแล้วครับของโนนกอเนี่ยก็เด็กผู้หญิงนะครับก็18ปีแล้วนางสาวเนี่ย
ก็มาพบเพื่อนในเมืองนะครับก็มาติดเชื้อเสร็จแล้วก็ไปติดครอบครัวนะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเรามองภาพเนี่ยอำเภอเมืองกับวาริงคล้ายๆเรามองภาพอุบลกับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้นะครับก็เมืองกับวาริงเป็นพื้นที่สีแดงนะครับผู้ที่ออกจากพื้นที่เมืองกับวาริงไปเนี่ยก็อำเภออื่นเขาก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีเชื้อนะครับส่วนผู้ที่จะเข้ามาก็ต้องระวังตัวนะครับเพราะนั้นอำเภอเมืองนี่เดี๋ยวนี้นะครับระบบการจัดการของเทศบาลนครเนี่ยก็ถือว่าอยู่ระดับที่ดีนะครับเราเห็นตัวอย่างมาแล้วที่จัดการที่บุ่มกระแซวนะครับเดี๋ยวนี้ของวัดหลวงก็รีบเคลียร์นะครับบุรพาทางเทศบาลนครก็รีบเคลียร์นะครับมีการกักตัวนะครับมีการเอานำผู้ที่ผัดเตียงสูงไปไว้ที่สถานที่กักตัวที่มจล.อย่างนี้นะครับแต่แอคชั่นของในเขตวารินเรายังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะครับเพราะนั้นทางวารินธรรมราชท่านจะต้องเร่งรัดนะครับพิสูจน์ตัวเองนะครับก่อนที่อำเภออื่นเขาจะเห็นท่านเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็ต่อไปท่านไปที่ไหนก็จะลำบากนะครับมีคนมันก็มีมาแล้วนะครับคือผมก็ไปที่แห่งหนึ่งนะครับปรากฏว่ามีคนวารินไปที่ตำบลบ้านแม่นาโพบุญไอ้บ้านแม่บุญทลิกผู้ใหญ่บ้านก็สั่งกักตัวเลยนะครับเขาบอกว่ามาจากพื้นที่สีแดงก็มันเป็นถึงขนาดนั้นแล้วนะครับเพราะนั้นวารินธรรมราชท่านจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วนะครับครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็ขอให้ช่วยกันนะครับแพร่กระจายนะครับแม้ว่าไทม์ไลน์เป็นรายบุคคลเราจะอาจจะช้าหน่อยแต่พื้นที่ในภาพรวมนะครับเราก็นำเรียนท่านทราบแล้วนะครับครับทุกคนต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราแพร่ระบาดภายในสูงนะครับการแพร่ระบาดภายในสูงมันหลักสำคัญคือการป้องกันนะครับการกักตัวการนำผู้ป่วยไปรักษาให้เร็วนะครับหลักสำคัญไม่ใช่อยู่ที่การเพิ่มเตียงใน CI หรือการเพิ่มเตียงเพิ่มโรงพยาบาล นะครับทำยังไงเชื้อจะไม่ระบาดทั้งระดับบุคคลก็คือยูนิเวอร์แซล prevention คือการปฏิบัตินะครับปฏิบัติแบบครอบจักรวาล10ข้อระดับชุมชนก็คือการจริงจังในการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับไม่ให้แพร่เชื้อออกไปหาสังคมอื่นเขานะครับตัวนี้ทุกคนต้องช่วยกันนะครับครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับขอสวัสดีครับ